่านพร้อมกายพร้อมใจเตรียมกราบอาราธนาหลวงพ่อพระครูศรีสุตาลังการได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทุกท่านพนมมือนะรัตนตรัยแกล้วันประเสริฐสามประการพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเรานอบน้อมบูชาด้วยเครื่องบูชาสักการะเทียนบูชาพระธรรมธูปบูชาพระพุทธจุดเทียนซ้ายมือบูชาพระธรรมจุดเทียนขวามือบูชาพระวินัยจุดธูปดอกที่หนึ่งบูชาพระปัญญาธิคุณจุดธูปดอกที่สองบูชาพระบริสุทธิคุณจุดธูปดอกที่สามบูชาพระมหากรุณาธิคุณดอกไม้บูชาพระสงฆ์สัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวาตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธมยังพุทธสาภควโตบุพภาคณมกรังคโรมาเสนนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็น
ผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะสะโยนโสตัทธาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารดีเป็นผู้สามมาฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ย่อยมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสสังสยาอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพโรจน์ในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพโรจน์ในธรรมกลางปาริโยสานกัลยานังไพโรจน์ในที่สุดสัตว์ทั้งสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิ
ทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตามหังภะคะวันตังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งสรรพพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภะคะวันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นโดยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิทุติงคโรมะเสนโยนโสสวะคาโตมะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธัมมังธัมมังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธัมมังธัมมังสิรสานามามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติงคโรมะเสนโยสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดป
ฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสสายุคานิอัตตาปุริสสาปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาพาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอานุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธมยังรัตนตยาปนามคาทายโยเจวาสังเวคปริกิตนาปาทันจาปนามเสพุทโธสุสุทโธการุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหานบยอดจันตสุธรรมปรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปุปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังมหามาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิปวิรตาสสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตรโยจตทานทธิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังมหามาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้น
โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุขิตาพยาธิเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมธัสโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอามาระเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเตวะเมกันตะวิปุจจะนยกังวัตถุตยังวันนยตาภิสังขตังบุญยังมายายังมะมะสะภุปัฏฐวามาหุนตุเอตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐาวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์โอปัสสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามิสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มารณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสัมปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุก
อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพัดพาจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดทางนาลาวติตำปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เสยานิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูปปาทานขันเหล่านี้เองธรรมานุสุภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังบาหุลังสาวเกวิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปนาสาภาควโตสาวเกสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตตติอาหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยอมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนหนึ่งการจำแนบอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนส
สัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมานัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความเกิดและความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำมาความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแค้นใจทั้งหลายผู้ขอตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมาสะเอวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยทานิธรรมจะในการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิราปรินิพุตังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม่ปรินิพพานนาแล้วพระองค์นั้นสัทธาคารสมาอนาคาริยังปาปชิตาเป็นผู้มีสัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงภควติพรหมจริยังจารามาพระพุทธอยู่ซึ่งพรหมจรรย์นายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวสัมมาปัญญาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังหิมัสสะเกวัลสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดจิราปรินิพุตังปิตังภะคะวันตังสารนังคัตตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสาสนังยะถาสติยะถาพลังมานสิกโรมาอนุปฏิปัชฌามา
จะทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวลัสสะทุกขะขันธันสะอันตะเกลิยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทินยะเทวตาสันติวิหารวาจิเนทุเปคะเรปะทิคะเรตะหิงตะหิงตาธัมมทานเนนะภวันตุปูชิตาสนทิงกะรนเตทวิหารมันดะเรเทราจะมัจฉานวกาจะภิกขวะสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัพพานภูตาสุขิตาภวันตุเตชาราพุชาเยปิยานาสัมภวาสังเจนชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัตตาราจะปุคคลาสังโฆตุสังโฆวะอัตตายะจะอิตายะจะอัมเหรักขันตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุทิงสัมปาปุนัยยังวาธัมเมอริยปเวทิเตปัสสนาหันตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุฒิภาวายัสสตานังสมิทังเนตุเมทะเนมาตาปิตาจาตรจังนิจังรักขันติพุทธกังเอวังธัมเมนะราชาโนปัจจังรักขันตุสัพพะทาวันทามิพุทธังภวปารตินังติโรกเกตุงติภเวกนาถังโยโลกเสทโทสักรังกิเรสังเชตวานโพเทสิสนังอนันตังยังนัมมทายนธิยาปุริเนจติเรยังสัจจะพันธกิริเกสุมนาจรเคยังตัฏฐายโนะกะปุเรมุนิโนจปาทังตังปาทะรัญชะนะมหังสิรสานะมามิสุวรรณมาริเกสุวรรณปะพะเตสุวรรณกุเตโยนะกะปุเรนะมทายนะธิยาปัญจปาทวรังฐานังอหังวันทามิทุรโตอิเจวะมัจจันตะนะมัสสนยังนะมัสสมาโนรัตนัตตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอลัตถังตัสสานุภาเวนหะตันตรายโยอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมาสังฆาราปปมาเทนะสัมปาเทธาติ
วันทามิพุทธังสัพพะเมโทสังฆมัฏฐะเมภันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมโทสังฆมัฏฐะเมภันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมโทสังฆมัฏฐะเมภันเตวันทามิอารามิปัฏฐเสมายังโพธิรุกขังเจติยังสัพพะเมโทสังฆมัฏฐะเมภันเตวันทามิมาตาปิตาครูปัจจาอาจารยาคุณังสัพพะเมโทสังฆมัฏฐะเมภันเตวันทามิภควาโลกนาทังอติตังเมโทสังอนาคตังเมโทสังปัจจุบันนังเมโทสังขมัฏฐะเมภันเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะ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 โอกาสบัดนี้ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกสมาธิขอคณิกสมาธิอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณและวิปัสสนาญาณขอจงบังเกิดขึ้นขอจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้จะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกรู้สามหนและเจ็ดหนสามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโอกาสจากนี้ไปขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูศรีสุตาลังการศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเขมราชเจ้าวาดวัดบ้านนาขนันสว่างอารมณ์ผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนพระปริยัติธรรมการกุศลโรงเรียนศรีสุตาวิทยาได้คอนโซลธรรมาสบรรยายธรรมสืบสานปณิธานหลวงพ่อใหญ่ปราชญ์ปริยัติยากรบุญเรืองสารโทหัวข้อการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับโยมที่อยู่หน้าไมค์อย่าเพิ่งพูดอะไรเข้าไมค์นะเดี๋ยวเสียงถ่ายทอดสดอยู่ปฏิสัมปฏิกาญชลีอันทิวาลังอายะจัตตาสันติทัสันตาปาลาชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณัปปุนังตันหิฉันทังกยิราทะสุขโขปุญญัสสะอุจโยติณบัดนี้กับผมอาตมาภาพจะได้น้อมนำธรรมะมาแสดงเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมศรัทธาให้กับญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่หัวค่ำเหลืออีกเวลาไม่กี่นาทีก็จะถึงการเวลาสว่างธรรมเทศนากันนี้เหมือนเป็นหมอลำลาแต่ก็ยังไม่ลาจากไปสู่โลกอื่นลาจากกิจกรรมประทับใจตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างไม่เคยได้ร่วมกิจกรรมฟังเทศตลอดคืนก็ได้ประลบตั้งแต่วันเวลาที่เปิดตอนหัวค่ำว่าในขณะใดที่ขึ้นบนธรรมาสน์เป็นผู้กล่าวธรรมเป็นผู้พูดณขณะใดที่ลงจากธรรมาสน์ก็เป็นผู้ฟังก็มีหน้าที่หลายประการวันนี้หัวข้อที่ได้กำหนดไว้ว่าให้มากล่าวเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานพระศาสนาก็จะปารภถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัติยากรที่เป็นทั้งนักปกครองนักการศึกษานักเผยแผ่นักสาธารณูปการนักการศึกษาสงเคราะห์และศาสนสงเคราะห์ทั้ง6การพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำสมบูรณ์บริบูรณ์แบบทุกประการโดยเฉพาะในด้านการปกครองท่านก็ทำได้ดีด้านการศึกษาทั้งบาลีนักธรรมท่านก็จัดการได้ดีด้านการเผยแผ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นต้นแบบทำได้ดีด้านงานสาธุปการท่านก็ได้ทำได้ดีด้านการศึกษาสงเคราะห์ก็ได้เปิดโรงเรียนมัธยมเป็นแห่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ก็ทำได้ดีด้านสาธารณสงเคราะห์ก็สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังอยากมาเล่าให้ฟังว่าปฏิบัติการทำงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทำเป็นต้นแบบเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์นั้นมายังลูกศิษย์มายังลูกๆที่เป็นผู้จะรับมรดกธรรมมรดกงานต่อไปจนในครั้งหนึ่งได้นึกถึงปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้นำมากล่าวธรรมะในงานประพฤติปฏิบัติธรรมโดยว่าได้ไปติดตามพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระครูเกษมพิโสพลที่เป็นอาจารย์แต่ก่อนกับผมอาตมาภาพยังพูดยังกล่าวธรรมะไม่เป็นแต่มีความฝันแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักพูดพอเห็นพระอาจารย์พระครูเกษมพิโสพลกลับจากทำงานมาบอกมาสอนมาพูดอยากพูดเป็นเหมือนท่านก็เลยขออาสาติดตามท่านไปท่านได้นำพาไปอบรมสอนนักเรียนนักศึกษาในที่ต่างๆเป็นการไปหาชั่วโมงบินแล้วก็ได้รับประสบการณ์
ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ไปถือกระเป๋าตามหลังท่านแล้วก็ไปเขียนแผ่นใสให้ไปเป็นพี่เลี้ยงไปรับใช้ท่านไปนั่งฟังไปซึมซับโดยเฉพาะในเรื่องหนึ่งที่ท่านบรรยายได้รสได้ชาติจนเป็นเหตุให้เกิดย้อนมานึกถึงบุคคลผู้เป็นพ่อคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยพระอาจารย์พระครูเกษมเวลาบรรยายเรื่องลูกอินทรีย์เลี้ยงลูกลูกอินทรีย์เลี้ยงลูกมันทำหน้าที่มันโดยการถ่ายทอดความเข้มแข็งอดทนให้กับลูกมันก่อนที่จะวางไข่ลูกอินทรีย์ในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก่อนที่จะวางไข่ก็จะไปหายอดภูเขาที่สูงที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไปเอาก้อนหินที่เล็กใหญ่มาเรียงรองรังมาวางเรียงรังความสูง6เมตรกว้าง3เมตรตามที่ได้กำหนดพรรณนาไว้พอทำรังเสร็จแล้วสิ่งที่รองรังชั้นแรกก็คือเอาท่อนไม้เล็กใหญ่มาวางเรียงกันเป็นชั้นแรกเพื่อเตรียมที่จะวางแผนอบรมสั่งสอนฝึกลูกตั้งแต่อยู่ในรังชั้นที่สองก็เอาหนามอันแหลมอันคมหลายๆประเภทมารองเรียงรังเป็นชั้นรองรังเป็นชั้นที่สองพอหนามผ่านไปก็เอาใบไม้อันหยาบแข็งมารองรังชั้นที่สามชั้นที่สี่นี้ตัวเมียถอนขนตัวเองทั้งแก่และอ่อนรองรังเพื่อต้อนรับลูกส่วนตัวผู้ถอนขนเป็นบางส่วนเพื่อรองรังตัวเมียคือแม่นั้นเหมือนว่ามอบชีวิตให้กับลูกเพราะถ้าหากว่าไม่มีขนปีกแล้วก็บินไปไหนไม่ได้ก็หาเหยื่อกินเองไม่ได้ต้องอาศัยตัวผู้ที่ไปทำหน้าที่ในการหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกและเมียอยู่ในรังพอทำรังเสร็จแล้วรองรังเสร็จแล้วตัวเมียก็วางไข่เมื่อวางไข่เสร็จก็กกไข่อยู่ในรังส่วนตัวผู้นั้นทำหน้าที่ในการไปแสวงหาเหยื่อเพื่อมาเลี้ยงลูกและเมียอยู่ในรังเป็นผู้ทำหน้าที่หนักขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยความทรหดอดทนแต่คุณธรรมของลูกของลูกอินทรีย์นั้นมีใจเป็นหนึ่งผัวเดียวเมียเดียวไม่ไปแสวงหาเศษหาเลยไม่มีอีหนูอีนางไม่มีกิ๊กถ้าว่าตัวผู้ไปแล้วไปเลยไม่กลับมาหาเมียและลูกอยู่ในรังไปเจออีหนูอีนางไปแล้วไปเลยเมียกับลูกจนหลังตายพระอาจารย์พระครูก็เสียมว่าเมียตายแต่เขามีคุณธรรมมีใจรักเดียวใจเดียวทีนี้นกอินทรีนั้นเป็นนกที่มีความอดทนอดกลั้นสูงวางแผนเลี้ยงลูกตั้งแต่อยู่ในรังโดยเลี้ยงทั้งกายและก็เลี้ยงทั้งใจให้มีความเข้มแข็งอดทนให้เป็นพญานกไม่ใช่นกกระจิบกระจอกเป็นนกที่มีความอาจหาญกล้าหาญความเข้มแข็งสูงพอได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในรังพอลูกนกออกจากไข่มาก็ได้พบกับความอ่อนนุ่มของขนที่พ่อแม่ถอนไว้ต้อนรับตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆพอลูกนกได้กินอาหารอย่างดีมีร่างกายแข็งแรงขึ้นผิวหนังที่แข็งแกร่งขึ้นพ่อแม่นกก็ฝึกลูกในขั้นตอนที่สองคือเอาขนออกจากรังไปก็กระทบกับใบไม้หยาบแข็งที่รองรังอยู่ชั้นที่สองพอลูกนกเติบโตด้วยอาหารอย่างดีหนังด้านด้วยใบไม้หยาบแข็งแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือเอาใบไม้ออกไปพระอาจารย์พระครูเกษมนะก็จะมีแผ่นใสดึงแผ่นใสที่เป็นใบไม้ออกไปเสร็จแล้ว
เมื่อเอาใบไม้ออกน้ำที่รองรังอยู่ก็กระทบกับหนังลูกนกทิ่มแทงเข้าไปในผิวหนังจนเลือดไหลซิบตัวไหนแข็งแรงตัวไหนถูกน้ำแทงก็ร้องควนคานทุรนทุรายทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนพอหนังด้านน้ำแทงไม่เข้านั้นคือขั้นตอนต่อไปพ่อแม่นุก็เอาหนามออกไปก็จะเหลือท่อนไม้เล็กใหญ่เป็นการฝึกให้ลูกนกใช้ขาและกรงเล็บที่รองรังอยู่เพื่อเป็นการฝึกขาและกรงเล็บตัวไหนขาแข็งแรงก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ตัวไหนไม่แข็งแรงก็ตกลงในซอกไม้อาจตายได้อันนั้นคือฝึกไปแล้ว4ขั้นตอนขั้นตอนที่5ก็คือฝึกบินพ่อแม่นุกเห็นว่าลูกแข็งแรงขาแข็งแรงปีกแข็งแรงแล้วก็ลื้อหลังออกไปให้ออกมาชมโลกพาลูกหยิบก้อนหินเล็กใหญ่บินขึ้นบินลงเพื่อฝึกขากรงเล็บฝึกลำปีกให้แข็งแรงกะว่าลูกแข็งแรงพอที่จะบินได้แล้วก็เอาลูกนุกขึ้นบนหลังก็บินสู่ท้องหน้าผาอากาศท่ามกลางทะเลพอลูกนุกชมวิวกำลังเพลินก็สลัดปีกให้ลูกนกล่วงลงจากหลังตัวไหนแข็งแรงก็บินไปได้ตัวไหนไม่แข็งแรงก็หัวทิ่มลงไปสู่ท้องทะเลคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดพ่อนกอาศัยความเร็วโฉบรับลูกที่ไม่แข็งแรงนั้นขึ้นสู่หน้าผาอากาศครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ลูกนกนั้นบินได้ด้วยลำปีกของตัวเองจึงให้กำลังใจลูกว่าลูกเอ๋ยกระพือปีกสิลูกเพื่อศักดิ์ศรีของลูกเองลูกเอ๋ยโลกนี้ไม่เที่ยงชีวิตต้องเสี่ยงภัยหลายพ่อแม่ต้องแก่เจ็บตายลูกขยายกระพือปีกพ่อชื่นใจความหมายก็คือให้กำลังใจลูกว่าอนาคตพ่อไม่ได้อยู่กับลูกนะพ่อแม่ต้องแก่เจ็บตายลูกต้องอาศัยความแข็งแกร่งเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองด้วยลำปีกลำแข้งกรงเล็บหาใหญ่กินด้วยตัวเองก็มีคำถามว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกพ่อแม่นุกเลี้ยงลูกถูกหรือไม่ดูไปคล้ายทารุณขุ่นใจเหลือหรือมีเล็ดในอื่นให้ดูเผื่อดูแล้วเชื่อว่าทารุณหรือรักเอ่ยมีคำถามว่าพ่อแม่ลูกนั้นรักลูกหรือไม่บางคนก็บอกว่ารักรักแล้วทำไมทนทุกข์ทรมานให้ลูกนุกลำบากตั้งแต่อยู่ในรังหลายคนก็บอกว่าเพื่อให้ลูกเข้มแข็งให้ลูกอดทนให้ลูกมีความสามารถมีศักยภาพตรงนี้แหละเป็นเหตุให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่อาจารย์ศรีอุทัยเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์หลายรูปที่หลวงพ่อไปซื้ออาหารไปหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกอยู่ในรังคืออยู่วัดนี่ทั้งพระทั้งเนนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเราเป็นทั้งพ่อนุกเป็นแม่นุกอยู่ในคนคนเดียวกันพอกับผมอาตมาภาพเล่าเรื่องลูกอินทรีย์ตรงนี้มาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่งฟังน้ำตาไหลมันเป็นความรู้สึกของพ่อเป็นความรู้สึกของแม่ที่ทุกข์กับการดูแลลูกที่อยู่ในรังมันเป็นสิ่งที่ประทับใจคือความรู้สึกของพ่อมันโดนใจคืออย่างมันตั้งแต่หัวค่ำยันตอนนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อมีความอบอุ่นใจเวลาเรามานั่งล้อมสถานลานมงคลแห่งนี้เหมือนหลวงพ่อขาดลูกมาเอาใจนานพอมีกิจกรรมฟังเทศค่ำคืนแล้วพ่อดีใจเหมือนมีความอบอุ่นใจเหมือนมีความสุขอันนี้คือความรู้สึกมาผ่านเราอาตมาก็สัมผัสตรงนี้ว่ามันหลวงพ่อดีใจ
พอมาเล่าเรื่องนกอินทรีมันหลวงพ่อก็เหมือนหลวงพ่อรับทราบเหมือนหลวงพ่อได้ย้อนอดีตย้อนอารมณ์เก่าที่เคยฟังเทศเรื่องนี้คือหัวอกของพ่อที่ดูแลลูกเวลาลูกไม่มีกินไม่มีฉันหลวงพ่อต้องลำบากแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่าฝึกลูกตั้งแต่อยู่ในรังนั้นก็คือว่าในเรื่องการศึกษาทั้งนักธรรมทั้งบาลีตอนมาปี42พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบงานให้กับผมอาตมาภาพให้เป็นรองเจ้าวาดให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบาลีให้เป็นเจ้าคณะตำบลนั้นคือฝึกทั้งการปกครองฝึกทั้งให้เป็นนักการศึกษาแล้วก็ฝึกให้เป็นนักทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่มาบวชแล้วได้รับเลยก็คือเรื่องการเผยแผ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะให้พระเนนจับฉลากกันขึ้นแสดงธรรมขึ้นธรรมาสน์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนในฝ่ายปริยัตินี้ไม่ว่าเนนจะบวช2วัน5วันบวช1เดือนก็ได้จับฉลากขึ้นแสดงธรรมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นแสดงธรรมนั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝึกลูกให้เป็นนักทำงานนักเผยแผ่พระศาสนาเรียนจบมหาประโยค3ประโยค6ถ้าเทศไม่เป็นก็เผยแผ่ไม่ได้แต่นักธรรมตรีก็สามารถเทศได้บางทีลูกเนนตัวเล็กๆเทศเป็นเทศน่ารักเทศมีเนื้อหาสาระจนหลวงพ่อให้กันเทศไม่ใช่เฉพาะฝึกเฉพาะอยู่ในรังอยู่ในวัดให้ขึ้นธรรมะอยู่ในวัดพอเห็นหน่วยก้านดีมีความรู้ความสามารถพระเดชพระคุณหลวงพ่อจัดโครงการธรรมะสัญจรส่งออกไปประกาศพระศาสนาในวัน8ค่ำ15ค่ำวันเข้าฉลาเข้าพระดับดินได้เคยไปทำงานตามโครงการหลวงพ่อครั้งแรกก็คิดว่ามันรู้สึกวันน้อยในการไปเผยแผ่วันเข้าฉาเข้าพระดับดินก็เลยมาขออนุญาตขยายโครงการไปทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำเสร็จแล้วไปตามวัดยังชั่วโมงบินเรายังน้อยอยู่เรายังมีความอายถ้าไปเจอนักเรียนนักศึกษาก็ขออนุญาตหลวงพ่อขยายโครงการธรรมสัญจรไปยังโรงเรียนต่างๆอีกไปบรรยายตอนบ่ายเอาสื่อการสอนเอาอะไรไปบรรยายให้ลูกหลานฟังอันนั้นคือเป็นชั่วโมงบินภาคสนามอาจารย์พระครูเกษมพาอาตมาภาพไปอบรมนักศึกษาพยาบาลศรีมหาสารคามครั้งแรกพูดได้2นาทีขาสั่นเหงื่อแตกชั่วโมงบินครั้งนั้นเป็นชั่วโมงบินที่ลืมไม่ลงมันเหมือนว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่เราเคยบินอยู่ในหลังเคยอยู่ในหลังพอออกไปภาคสนามปีกหักแต่อาศัยพี่เลี้ยงเขาเห็นอาการเขาเหมือนพ่อนุกรับลูกบินโฉบขึ้นที่สูงก็บินใหม่อีกรอบพอครั้งที่สองที่สามเริ่มหายประมาทุกวันนี้ถ้าไม่ได้จับไมค์ยังไม่มีคำพูดแต่ถ้าได้ไมค์เข้ามือมันเหมือนผีสิงมันเหมือนอ้อขึ้นอันนี้ก็คือผลจากการได้มีชั่วโมงบินอันนี้เล่าสู่ญาติโยมฟังว่าเกิดจากอะไรเกิดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝึกไว้ในด้านเผยแผ่มันมีหลักการ6ข้อที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฝากไว้ว่าเหตุให้พระศาสนาเจริญมีอยู่6ประการคือ1ลิงคศาสนาต้องมีผู้มาบวชคือการบริหารงานพระศาสนาในบุคลากรสำคัญญาติโยมถ้าอยากให้พระศาสนาเจริญมั่นคงอยู่ได้มีผู้ทำงานเป็นบุคลากรทางพระศาสนานี้ต้องยอมเสียสละลูกหลานกุลบุตรกุลธิดามาบวชจะเป็นป.4 ป.5 ป.6 ก็เอามาฝากไว้เผื่อเขามีบุญเผื่อเขามาทำงานพระศาสนาหลังเราเห็นปัจจุบันนี้พระเนนลดปริมาณลงเพราะนั้นตัวนี้ต้องปฏิบัติตามหลักของหลวงพ่อใหญ่ว่า
ลิงคศาสนาต้องมีผู้มาบวชศาสนาถึงจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้เหตุอันที่สองก็คือบวชแล้วให้ศึกษาเล่าเรียนหลวงพ่อจึงมีให้ศึกษานักธรรมบาลีปริยัติสามัญอะไรต่างๆนั้นพอบวชแล้วพอได้เรียนความรู้ความสามารถมันแตกฉานในธรรมในปฏิพันธ์มันในภาษาที่กับผมอาตมาภาพมาเทศบรรยายในก็เพราะการศึกษาแต่ก่อนไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเป็นใครคำสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่รู้พอมาบวชใหม่ๆอาทิตย์แรกได้อ่านนวโกวาทเมื่อผู้ใดเขียนหัวข้อธรรมะโดนใจเขียนดีเขียนประทับใจมันดกตรงประเด็นถูกต้องถูกหลักถูกธรรมพอมารู้พลังโอ้ศาสดาเอกของโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ตรงก็ไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเห็นไหมเราคิดว่าเราทุกคนรู้เรื่องพุทธศาสนารู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยบวชไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ธรรมะเลี้ยงแต่วัวแต่ควายอยู่ตามดงตามป่าทำธุรกิจมืดเผาถ่านขายนั่นคืออาชีพจะมารู้เรื่องศาสนามันเลยห่างไกลพอได้มาบวชมาเรียนแล้วก็จึงประทับใจคำสอนตั้งแต่อ่านนวโกวาทจับแล้วไม่อยากวางอยากอยู่ศึกษาต่อถึงพ่อจะกำหนดว่าท่านต้องบวช15วันนะแต่ก็ผลจากการที่หลวงพ่อส่งไปสู่โลกกว้างคือไปฝึกบินคือภาคปฏิบัติอันนั้นคือเปลี่ยนใจจาก15วันเป็น33ปีแล้วตอนนี้เหตุอันที่3ที่ทำให้พระศาสนาเจริญคือปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติหลังจากบวชแล้วก็คงได้15วันตามเกณฑ์แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบริหารโดยการส่งลูกศิษย์ออกไปฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าเรียนมันก็มีการท้อแท้เบื่อหน่ายแต่ถ้าภาคปฏิบัติมันทุกข์แต่มันก็รู้จักในการพิจารณามีปัญญาในขณะที่เห็นทุกข์มันจึงเอามาเป็นบทเรียนเป็นข้อคิดกติธรรมจึงเป็นการประคับประคองใจจึงอยู่ได้เหตุนั้นในการปฏิบัติจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้พระเนียนอยู่ในพระศาสนาได้ไม่ได้รับผลคืออริมักอิผลแต่ได้รับผลคือความเข้มแข็งทางจิตใจนี้เป็นยาวิเศษที่จะรักษาดวงจิตดวงน้อยๆให้อยู่ในพระศาสนาได้เหตุต่อมาที่จะให้พระศาสนาเจริญก็คือปฏิเวทะคือผลของการประพฤติปฏิบัติเมื่อมันซึมซับลงถึงใจแล้วมันไม่ลืมมันไม่เปลี่ยนแปลงมันหนักแน่นมันคงแล้วมันก็จะออกดอกออกผลขยายไปสู่คนรอบข้างทางภาษาสมัยใหม่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในตัวบุคคลถ้าว่าผู้ใดได้รับผลแห่งธรรมประทับใจแล้วจะหนักแน่นมันคงเสร็จแล้วก็จะดึงคนอื่นมาสู่สายทางความดีด้วยในสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบันเหมือนกันถ้าใครได้ถึงธรรมอย่างเช่นว่าสังคิจจสามเณรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถแตกฉานในธรรมในปฏิภาณในภาษาเผยแผ่พระศาสนาดูแลพระภิกษุที่เป็นอาจารย์เพราะผลแห่งการได้บรรลุธรรมกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในตัวบุคคลคนคนเดียวสามารถมีคุณภาพบริหารคนได้ตั้งหมื่นตั้งแสนเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเหมือนกันพอท่านมาสู่สายทางประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อคนเดียวสร้างลูกศิษย์ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นที่มานั่งอยู่ตอนนี้ก็เพราะผลจากการสร้างจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อข้อต่อมาก็คืองานเผยแผ่ที่จะทำให้พระศาสนาเจริญนั้นเป็นหัวใจที่ทำให้ผู้คนสาธุชนทั้งหลายหันมาศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะผลจากการที่ครูบาอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมไปเห็นท่านใน YouTube ไปเห็นท่านไลฟ์สดไปเห็นท่านไปอินเดียถ่ายทอดไม่คิดว่าจะได้เจอตัวเป็นวันนี้
ไปจับแขนไปทักทายท่านว่าคนทำงานเผยแผ่ในโลกออนไลน์มันไปได้ทั่วโลกมันสะดวกเหมือนสมัยหลวงพ่อหาบสไลด์ไปฉายตามที่ต่างๆแต่ทุกวันนี้นั่งบรรยายอยู่ตามวัดอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆโทรศัพท์เครื่องเดียวก็เผยแผ่ศาสนาได้มันจึงเป็นคุณประโยชน์ญาติโยมก็เผยแผ่ได้แชร์ธรรมะไปอย่างที่ไหลสดตลอดคืนมันเป็นอะไรที่ทำให้เรานั้นทุ่นแรงในการทำงานได้มากแล้วก็ไปได้กว้างไกลเหตุนั้นในการเผยแผ่ศาสนาจึงเป็นคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาหลายคนอายที่จะเข้าวัดแต่ไปแอบฟังธรรมะพอฟังไปฟังมาเกิดโดนใจเกิดความประทับใจเสร็จแล้วก็ได้หันมานับถือพุทธศาสนาเหมือนมิขาลเศรษฐีพ่อผัวของนางวิสาขานางวิสาขานิมนต์พุทธเจ้ามาฟังเทศมาฉันภัตตาหารที่บ้านเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เทศพวกเดชถีห้ามมิขาลเศรษฐีไม่ให้เข้าไปฟังเทศนั่งอยู่หลังเมื่อนแอบฟังถึงจะนั่งอยู่ขอบจักรวาลถ้าพุทธองค์ได้แสดงธรรมเจาะจงใครแล้วจะนั่งอยู่ขอบจักรวาลก็ได้ยินเสียงเทศก็ได้เข้าใจพอมิขาลเศรษฐีแอบฟังเทศฟังไปพมาได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันคานมาหมอบนับถือนางวิสาขาเป็นแม่ทางธรรมไปที่ได้บรรลุธรรมก่อนหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ก่อนกินแต่บุญเก่าพอรู้ว่าบุญเก่ามันหมดเป็นก็จึงหันมาให้ทานปฏิบัติความดีเพื่อสั่งสมบุญญาบารมีให้แก่กล้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปนั้นคือผลจากการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าผลจากการเผยแผ่ของสาวกทั้งหลายทำให้ได้ผู้มาศรัทธาในพุทธศาสนาสิ่งที่จะทำให้พระศาสนาเจริญเหตุอันที่6ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฝากไว้ก็คืออุปถัมภ์พุทธศาสนาอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายมาอุปถัมภ์สถานีวิทยุถ้าว่าไม่มีญาติโยมอุปถัมภ์แล้วจบตั้งแต่ปีแรกไม่ได้มาถึง20ปีนะวันนี้อยู่ได้มา20ปีนั้นเพราะแรงอุปถัมภ์ทั้งพระทั้งโยมมาช่วยอุปถัมภ์พระอาจารย์สรายุทธก็หาอุปกรณ์หาใหม่อย่างที่พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมมัวไม่ไปให้3โตได้ใช้นั่นแรงอุปถัมภ์ถ้าจะรอรัฐบาลบ่เขาไม่เห็นเขาก็กระส่งเสริมแต่เรื่องอื่นแต่ในสิ่งที่จะพัฒนาคนทางด้านจิตใจที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีคุณภาพเพราะอาศัยหลักธรรมของครูของศาสดาเอกของโลกมันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เขามองไม่เห็นเพราะเขาเกิดมาอยู่ในกระแสโลกเขาก็ยินดีแต่ทางโลกเขาก็รู้แต่เรื่องทางโลกแต่พอจะมาให้ศึกษาเรื่องธรรมส่งเสริมเรื่องพระธรรมทางพระศาสนาเขามองไม่เห็นเหมือนในสมัยที่เปิดสถานีใหม่ๆผู้คนก็แซวใส่ใครก็บอกว่าโอ้ยไผสิฟังสถานีวิทยุธรรมะมันบ่มวนคือมวลธรรมมันบ่มวนคือเพลงพอเขาเสพเพลงเสพเรื่องกามไปมากๆมันก็จืดจางไปมันก็เบื่อพอคนทั้งหลายมีความทุกข์ก็แสวงหาทางแก้แสวงหายารักษาความทุกข์พอได้มาฟังธรรมะมันโดนใจมันประทับใจอย่างที่เรามาฟังเทศตั้งแต่ตอนค่ำจนถึงตอนนี้บันเทิงมีความสุขมันสนุกในทางธรรมมันเพลิดเพลินแต่ถ้าทางฟังเพลงฟังมอลำร้องได้กวนเก่าอยู่หันมันก็ทำให้เบื่อเป็นเหมือนอุปติสสะกับโกริตะพอฟังมหรสพไปดูมหรสพในเบื้องต้นก็ยินดีพอใจเขาแสดงเป็นที่ประทับใจก็ให้รางวัลเขาแสดงตลกก็หัวเราะเขาแสดงโศกเศร้าก็ร้องไห้กับเขาพอดูไปยานบารมีแก่กล้าเริ่มพินิจพิจารณาว่าคนทั้งหลายทั้งปวงที่นักแสดงทั้งดูเหมือนยังหนุ่มยังสาว
แต่คนเหล่านี้ไม่ถึง100ปีเขาก็จะแก่แล้วก็จะตายเรามาดูสิ่งที่แก่เจ็บตายมันไม่เป็นสาระเราน่าจะไปดูสิ่งที่เป็นสาระมากกว่านี้ถ้าฟังเพลงเบิดมือเบิดขึ้นมันก็เบื่อเป็นฟังไปฟังมาฟังแต่เพลงเก่าเกี่ยวอยู่น้ำกรรมคุณมันก็เลยทำให้เกิดความเห็นว่าโอ้มันทำให้เราเศร้าหมองบางเดือฟังไปก็หายน้ำเขาอีกต่างหากพุทธองค์บอกว่าที่ไหนมีรักมีทุกข์ถ้าว่าเราอาศัยความสุขจากการอิงอามิตรเมื่ออามิตรจากไปความทุกข์ก็เริ่มมาถ้าว่าอาศัยรูปเป็นอามิตรเห็นรูปประทับใจพอขาดรูปที่ทำให้เกิดความพอใจความทุกข์มันก็มาพุทธองค์ก็บอกว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่อิงอามิตรสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ต่างๆมันเป็นอามิตรพอมันจากเราไปเราก็ทุกข์หรือว่าเราจากอามิตรนั้นไปเราก็เป็นทุกข์อีกพุทธองค์จึงแนะนำให้หาสิ่งที่เป็นความสุขโดยไม่อิงอามิตรอย่างที่เรามาอาศัยธรรมะมาฟังเทศฟังธรรมยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งมีความสุขทำจิตให้เป็นสมาธิอิสระจากอามิตรยิ่งมีความสุขนี้คือของจริงเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่เป็นสาระหากว่าเราฟังเราประพฤติปฏิบัติแล้วบรรเทาความยินดีคลายความกำหนัดอยู่เป็นอิสระนั่นแหละคือตัวสิ่งที่นำพาไปสู่ความสุขที่สถาวรในอนาคตถ้าหากว่าเราบรรเทาความกำหนัดไม่ได้ยังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธองค์จึงแนะนำไม่ให้ฟังมหรสพไม่ให้ยินดีศีลข้อที่7ที่8ทำไมถึงต้องมีศีลข้อนี้เพราะนั้นคือไม่ให้ติดในอามิตรถ้ายังติดยังหลงอยู่นั้นคือความทุกข์ยังไม่เสื่อมคลายยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หากว่าเราบรรเทาอามิตรห่างจากอามิตรได้สิ่งที่ทำยั่วยวนให้เราเกิดความยินดีพอใจความสุขถาวรจะตามมาอย่างแน่นอนเห็นนั้นขอให้เราเข้าใจเจตนาของพุทธเจ้าการอุปถัมภ์จึงเป็นที่นำมาซึ่งงานพระศาสนาเราได้ทำบุญร่วมกันได้ทนุบรุงพุทธศาสนาอุปถัมภ์สถานีอุปถัมภ์พุทธศาสนาทำให้ผู้คนเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อคนเป็นสัมมาทิฏฐิการปกครองมันก็ง่ายอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานั้นสอนพระเนนปกครองพระเนนโดยการเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิพอมาบวชใหม่ปุ๊บส่งไปปฏิบัติพอมาบวชปุ๊บให้ศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นการเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิพอเป็นสัมมาทิฏฐิว่าง่ายสอนง่ายพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช้คำหนึ่งว่าบ่ต้องไปบอกก็เพิ่นดอกเพิ่นดีแล้วตีลบทบใดคำพูดคำนี้มันบ่งบอกว่าหลวงพ่อการันตีบุคคลนั้นว่าใช้ได้แล้วสอนมาดีแล้วสั่งการได้แล้วลูกเฮาถ้าผู้ใดตีลบทบใดแสดงว่ามันใส่ได้การที่จะใช้ได้ก็แสดงว่าเขาเป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนแปลงจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันจึงจะตีลบทบได้แต่หากว่าตีลบทบบ่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิว่าจังได๋ก็บ่ฟังว่าจังได๋ก็บ่เสื่อยังไปทำความบ่ดีอยู่นั้นแสดงว่าปัญญาเขายังไม่เกิดยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็สอนยากอันนี้จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างหลวงพ่อทำเป็นตัวอย่างนอกจากนั้นแล้วงานสาธารณูปการพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะสอนโดยไม่ให้มีในตำราเอาภาคปฏิบัติสอนในสมัยที่เป็นรองเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อก็บูรณะโบสถ์บูรณะศาลาบูรณะโรงเรียนพระธรรม3ชั้นพร้อมกันทั้ง3อย่างเชิญคนมาทั้งตำบล
สมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรงใช้แรงล้วนๆดีสุดก็คือโม่สามตัวที่ปั่นปูนให้แล้วก็ขนกันขึ้นเรียงคิวกันเหมือนมุกเหมือนมุดเหมือนปวกใช้เวลา9ชั่วโมงบดน้ำปะนะไป9หม้อสูตรปูนผสมยังไงให้มันแข็งเวลาก่ออิฐถือปูนทำไงให้ทำเองมอบงานให้แล้วให้คุณทำนั่นคืองานสาธุปการโดยที่เราไม่รู้ว่าหลวงพ่อสอนปูกระเบื้องก็ให้ปูเองไม่มีช่างมาซึมซับถ่ายทอดรับการถ่ายทอดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ่อไปเป็นเจ้าวาดบ้านเนี่ยมันละสบายสมปูนบ่เป็นสาปูนบ่เป็นก่อสร้างเป็นบ่เป็นเพราะหลวงพ่อสอนไว้แล้วการคิดการทำด้านการศึกษาก็เปลี่ยนว่าธรรมะสอนญาติโยมเป็นบ่เป็นอันนั้นคือหลวงพ่อสอนไว้แล้วอย่างพระเดชพระอาจารย์พระครูเกษมประสูนก็พาไปฝึกชั่วโมงบินพอท่านพาบวชเนนภาคร้อนมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยท่านวันหนึ่งท่านส่งไปทำงานเป็นหัวหน้าทีมอบรมสามเณรภาคร้อนที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยไปหอดสามเณรหน่อยถามโนสรอนนะอาจารย์เพื่อตึกตายเดี๋ยวกูว่าภาษาเขมรบ่เป็นคือภาคสนามมันหลายอย่างภาษาเราก็ไม่ได้แต่ก็ภาษาไทยได้อยู่แต่คนเก่าคนโบราณถ้าพูดภาษาไทยกับแม่ใหญ่กับมื่นคือกันว่าภาษาไทยฟังบ่เข้าใจสุดท้ายได้ทำงานเป็นเพราะอาศัยการชอบช่วยได้การฝึกฝนจากหลวงพ่อจากครูบาอาจารย์งานมันสอนจึงได้เป็นผู้ได้สามารถทำงานได้หลายด้านเพราะอาศัยจากการบริหารงานพระศาสนาการที่จะทำให้พระศาสนาเจริญนั้นพ่อสร้างคนอย่างที่เราท่านทั้งหลายที่มานั่งรวมกันนี่ก็คือผลผลิตจากหลวงพ่อห่างจากริมแม่น้ำโมนทางทิศใต้ประมาณ5กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวนาแห่งหนึ่งบ้านก่ออยู่ในเขตตำบลท่าอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีณหมู่บ้านแห่งนี้พระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาสุภัทโธได้ถือกำเนิดในสกุลช่วงโชติเมื่อวันศุกร์ที่17มิถุนายนพ.ศ. 2461ท่านเป็นบุตรคนที่5ของคุณพ่อมาคุณแม่พิมพ์ช่วงโชติมีพี่น้องร่วมบิดามารดา10คนครอบครัวของท่านประกอบอาชีพกสิกรรมมีฐานะมั่นคงบิดามารดามีอัธยาศัยอบอ้อมอารีมักเอื้อเฟื้อทั้งวัตถุและไมตรีแก่เพื่อนบ้านอยู่เสมอรวมทั้งมีใจบุญสุนทานเข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำอันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของชาวชนบทอีสานโดยทั่วไปหลวงพ่อเติบโตในบรรยากาศอบอุ่นมั่นคงของครอบครัวใหญ่แวดล้อมด้วยหมู่วงศาคณาญาติที่ต่างพึ่งพาอาศัยเคารพรักนับถือซึ่งกันและกันครอบครัวของท่านจึงเป็นครอบครัวหนึ่งในชนบทที่มีความสงบสุขตามอัตภาพในวัยเด็กหลวงพ่อมีรูปลักษณ์น่าอินดูด้วยรูปร่างอ้วนกลมพุงพลุ้ยและปากกว้างที่เชิดขึ้นเล็กน้อยเพื่อนๆจึงขนานนามท่านว่าอึ่งน้องชายของท่านเล่าถึงลักษณะและอุปนิสัยของพี่ชายว่าเป็นคนมีรูปร่างลักษณะแม้ไม่หล่อแต่ก็ไม่ขี้เหร่ดูได้ทั้งวันไม่น่าเบื่อและเป็นคนพูดเก่งอารมณ์ดีชอบสนุกรวมทั้งมีอารมณ์ขันชอบนำเรื่องตลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้หัวเราะครื้นเครงอยู่เสมอหลวงพ่อมีลักษณะของผู้นำมาตั้งแต่เด็กเมื่อเล่นกับเพื่อนๆชอบเป็นหัวหน้า
แต่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ธรรมาธิปไตยไม่นิยมความรุนแรงรักสันติมีความเป็นกลางมักช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาและความขัดแย้งของเพื่อนๆเอกลักษณ์โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่ชอบการโกหกมีนิสัยตรงไปตรงมารักในความเป็นธรรมและเสียสละเวลาเฉลี่ยแบ่งปันสิ่งของในหมู่เพื่อนมักขอส่วนแบ่งน้อยกว่าผู้อื่นและมีนิสัยเช่นนี้เสมอต้นเสมอปลายนอกจากมีนิสัยชอบเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วบางครั้งชอบเล่นเป็นพระอีกด้วยหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆคิดอยากจะเล่นเป็นพระก็เลยตั้งตนเป็นสมภารขึ้นมาเอาผ้าขาวม้ามาห่มเป็นจีวรถึงเวลาฉันเพลก็ตีระฆังแก้งๆให้เป็นเพื่อนที่เล่นเป็นโยมอุปถาเอาน้ำมาให้ฉันแล้วรับศีลรับพรท่านเล่าถึงอดีตและหัวเราะอย่างอารมณ์ดีต่อมาหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1จากโรงเรียนบ้านก่อแล้วเด็กชายชาได้รบเราให้พ่อแม่พาตนไปฝากเป็นศิษย์วัดพ่อมาและแม่พิมพ์ก็ไม่ขัดข้องกลับรู้สึกยินดีที่ลูกใฝ่ใจเรื่องวัดเรื่องวาจึงนำเด็กชายชาไปฝากกับท่านพระอาจารย์ลีที่วัดบ้านก่อนอกครั้นได้เป็นเด็กวัดดังปรารถนาแล้วเด็กชายชาก็มีโอกาสได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาววัดพร้อมทั้งฝึกหัดไหว้พระสวดมนต์และอุปถากรับใช้ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ลีเฝ้าจับตามองอยู่หลายเดือนเห็นว่าเป็นเด็กเรียบร้อยและขยันหมั่นเพียรดีจึงจัดการบวชเนนให้พร้อมกับเพื่อนๆอีกหลายคนโดยมีพระครูวิจิตธรรมภาณีพวงเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2474ขณะนั้นอายุได้13ปีเมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษาหลักสูตรนักธรรมและเรียนหนังสือพื้นเมืองที่เรียกกันว่าหนังสือตัวธรรมรวมทั้งท่องบนสวดมนต์ต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญบวชเนนได้3ปีก็ลาสิกขาบทกลับไปใช้ชีวิตทางโลกอีกครั้งหนึ่งเป็นเหตุให้ได้ศึกษาบทเรียนชีวิตหลายอย่างซึ่งต่อมามันได้กลายเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าที่ท่านนำมาเป็นหลักพิจารณาให้เกิดศรัทธาและปัญญาอันเป็นประโยชน์เมื่อลาสิกขากลับมาอยู่บ้านนายชาผู้ผ่านการบทเรียนมา3ปีเกิดความซาบซึ้งในพระคุณของบิดามารดามากยิ่งขึ้นสิ่งใดจะนำความสุขกายสบายใจมาให้กับท่านทั้งสองก็พยายามกระทำอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจได้ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตแบบชาวบ้านนี้ไร้แก่นสารท่านเล่าความรู้สึกนั้นให้ลูกศิษย์ฟังในภายหลังว่าตอนนั้นอายุประมาณ 15-16 ปีเบื่อไม่อยากอยู่กับครอบครัวคิดอยากจะไปอยู่คนเดียวเรื่อยๆไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเป็นอยู่หลายปีเหมือนกันไม่รู้มันเบื่ออะไรมันอยากไปไหนๆคนเดียวเป็นอย่างนั้นอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็มาบวชอันนี้มันเป็นนิสัยหรือบารมีแต่เราไม่รู้จักมันแต่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดมาแต่เหมือนโลกต้องการฝากบทเรียนชีวิตให้แก่ผู้จะสละโลกเสียก่อนนายชาจึงไม่มีโอกาสทำตามความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจได้นายชามีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อนายพุทธทุมมาพรซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาเคยเล่นกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อทั้งสองแตกเนื้อหนุ่มการละเล่นอย่างเด็กๆก็จืดจางไร้รสชาติจึงพากันแสวงหาของเล่นแบบใหม่ที่เหมาะกับวัยของตนการมีคนรักเป็นเรื่องสนุกสนานตื่นเต้นและท้าทายสำหรับวัยรุ่นแต่มันก็อาจเป็นที่มาของความล้มเหลวหรือความรุ่งโรจน์ของชีวิตในขณะเดียวกันในที่สุดนายชาได้เกิดสัมพันธ์รักกับนางสาวจ่ายซึ่งเป็นลูกติดแม่เลี้ยงของนายพุทธเพื่อนรักนั่นเองความรักของหญิงชายคู่นี้ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงไม่มีใครรังเกียจเพราะเห็นว่านายชาเป็นคนดีมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งนิสัยใจคอและฐานะทางครอบครัวพ่อแม่ของหญิงสาวถึงกับกีดกันหนุ่มอื่นไม่ให้มีโอกาสย่างกรายผ่านเข้ามาบนเรือนเลยทีเดียวเวลานั้นนายชาอายุได้19ปีส่วนหญิงสาวอายุ17ปีทั้งสองได้สัญญาต่อกันว่าจะรอจนกว่านายชาผ่านการเกณฑ์ทหาร
แล้วบวชทดแทนคุณพ่อแม่สักพรรษาหนึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะแต่งงานกันทันทีย่างเข้าฤดูฝนชาวนาต่างตระเตรียมคราดไถและวัวควายรอการปักดำนายชาก็ง่วนอยู่กับการงานที่กระท่อมกลางนาโดยหารู้ไม่ว่าความผิดหวังบทเรียนเรื่องอนิจจังกำลังจะเกิดขึ้นกับตนให้มันแต่งกับไอ้พุทธลูกชายของเรานี่แหละพ่อของนายพุทธปรารภเรื่องการแต่งงานของนางสาวจ่ายกับภรรยาตนเพราะเห็นว่านายชากับนางสาวจ่ายถึงจะเหมาะสมกันก็จริงแต่ต้องรอกันอีกหลายปีดีไม่ดีนายชาอาจจะเปลี่ยนใจลูกของตนจะมีแต่ทางเสียและยังมีความเห็นในแง่เศรษฐศาสตร์อีกว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนข่าวการแต่งงานของนายพุทธกับนางสาวจ่ายแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านกระทั่งไปไกลถึงกระท่อมกลางนานายชารู้สึกเสียใจมากแต่ในที่สุดก็ทำใจได้ไม่โกรธแค้นเขาทั้งสองเพราะรู้ว่าเขาจำเป็นต้องทำตามปรารถนาของพ่อแม่ความผิดหวังครั้งนี้จึงกลับกลายมาเป็นบทเรียนเรื่องอนิจจังบทแรกให้แก่ท่านนายชาจึงรักษาความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่ดีกับนายพุทธเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับแม่จ่ายนั้นนายชายังตัดห่วงหาอะไรไม่ขาดหลวงพ่อเคยเล่าว่าต้องระวังใจตัวเองมากแม้บวชเป็นพระแล้วถ้าเห็นแม่จ่ายเดินมาต้องหลบเข้าป่าทันที7ปีแรกที่บวชท่านยอมรับว่ายังสลัดความอาลัยในสาวจ่ายออกไม่ได้กระทั่งออกทุดงเจริญกรรมฐานอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจังความรู้สึกนั้นจึงค่อยคลายหายไปเมื่อหลวงพ่ออบรมพระเนนเรื่องกามท่านมักพูดถึงพ่อพุทธในฐานะเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อท่านว่าถ้าเขาไม่แต่งงานกับแม่จ่ายเราคงไม่ได้บวชหลังจากได้รับบทเรียนแห่งอนิจจังบทแรกความรู้สึกที่มีต่อโลกในแง่เบื่อหน่ายก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นทำให้เริ่มมองเห็นความไม่เที่ยงแท้และความไม่แน่นอนในชีวิตเกิดความระมัดระวังในเรื่องของความรักหรือเพศตรงข้ามมากขึ้นสมัยที่บวชเนนนายชาสนิทสนมกับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งบวชเป็นพระแม้เมื่อลาสิกขาแล้วทั้งสองยังคงไปมาหาสู่กันด้วยความรักและนับถือเสมือนพี่น้องต่อมาเพื่อนคนนั้นป่วยหนักและถึงแก่กรรมนายชาได้ไปช่วยงานศพตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งงานลุล่วงไปและด้วยความคุ้นเคยกับครอบครัวนี้จึงเกิดความเป็นห่วงว่าภรรยาและลูกๆของผู้ตายจะรู้สึกว้าเวจึงพักค้างคืนอยู่เป็นเพื่อนเพื่อให้กำลังใจแก่กันก่อนคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอคืนที่สองตกดึกภรรยาของผู้ตายได้เข้ามานอนแอบอิงอยู่แนบข้างพร้อมทั้งจับมือเพื่อนสามีมาลูบไล้เรือนร่างของตนแต่ในชาก็หาได้ตอบสนองความต้องการของนางไม่กลับแซงทำเป็นหลับไม่รับรู้อะไรเมื่อนางไม่อาจจะทำในสิ่งที่ปรารถนาได้จึงลุกหนีไปด้วยความอับอายคืนนั้นนายชาได้เอาชนะกามราคะเป็นครั้งแรกในชีวิตชนะด้วยความอดทนด้วยจิตสำนึกในความถูกต้องดีงามและละอายต่อบาปหลังจากได้ใช้ชีวิตทางโลกอยู่หลายปีวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีพุทธศักราช2482ขณะนั้นนายชาอายุ21ปีได้ตัดสินใจบอกความในใจของตนต่อบุพการีพ่อมาและแม่พิมพ์ต่างปราบรื้มยินดีในเจตจำนงของบุตรชายที่ประสงค์จะออกบวชเพราะชาวพุทธมีคติว่าการบวชพระให้ลูกชายเป็นบุญกุศลอันประเสริฐยิ่งจึงบอกข่าวแก่ญาติมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมตระเตรียมงานบวชบุตรชายของตนพร้อมทั้งนำนายชาไปฝากเป็นนาคฝึกหัดและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของพระที่วัดก่อนอกตะวันบ่าย 13:55 นของวันที่26เมษายนพ.ศ. 2482นายชาได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒเป็นพระภิกษุชามีฉายาว่าสุพัทโธแปลว่าผู้เจริญด้วยดีโดยมีท่านพระครูอินทรสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิรุณสุตการเป็นพระกรรมวาจาจารย์
และพระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์อุปสมบทณพัทธสีมาวัดก่อในตำบลธาตุอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อบวชแล้วได้จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดก่อนอก 2 พรรษาหลวงพ่อเคยพูดถึงความรู้สึกของท่านตอนบวชใหม่ๆเพื่อให้เป็นคติแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ว่าเราบวชมาก็ไม่ได้ปรารถนาจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์ใครไม่ได้นึกจะหนีจากวัฏสงสารอันนี้ก็บวชธรรมดาไปอย่างนั้นแหละแต่พอบวชเข้ามาแล้วได้เรียนได้ปฏิบัติก็เกิดศรัทธาขึ้นครั้งแรกก็เกิดวิตกถึงความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายน่าสลดสังเวชคนเราเกิดมาแล้วประเดี๋ยวก็ตายไปทั้งนั้นทิ้งบ้านทิ้งข้าวของให้ลูกหลานแย่งกันทะเลาะกันเมื่อเราเห็นแล้วก็เข้าถึงจิตใจเราเกิดสลดสังเวชในความเป็นอยู่ทั้งของคนจนคนรวยทั้งคนโง่คนฉลาดอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้ธรรมะหรือความรู้สึกนี้เต็มอยู่ในใจของเราไม่รู้จะพูดให้ใครฟังเมื่อจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วอะไรก็ตื่นตามพบสิ่งต่างๆก็ตื่นอยู่เสมอเราสำนึกอยู่เสมอว่าเราได้รู้จักธรรมะเรียกว่ามันสว่างขึ้นแล้วทำให้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างเวลานั้นก็มีธรรมะมีปีติอิ่มใจและเมื่อยิ่งศึกษาไปปฏิบัติไปก็ยิ่งมีศรัทธายิ่งอิ่มใจยิ่งสงบและมีปัญหามากขึ้นทุกทีพอออกพรรษาพระเนนที่บวชพร้อมๆกันก็พากันสึกเรามองเห็นว่าเอ๋ไอ้พวกนี้มันยังไงกันหนอแต่ยังไม่ได้พูดกับเขาเพราะยังไม่ไว้ใจความรู้สึกของตัวเองพวกที่จะสึกพากันตื่นเต้นบางทีก็เอาเครื่องแต่งตัวมาใส่เราเห็นว่าพวกนี้บ้าหมดแล้วแต่เขาว่ามันดีมันสวยสึกแล้วจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนั้นภายในใจของเราคิดว่านี่มันโง่มากบวชมันบวชยากศึกมันศึกง่ายพวกนี้มันบุญน้อยเห็นทางโลกมีประโยชน์มากกว่าทางธรรมะเราก็เห็นไปแต่ไม่พูดได้แต่มองจิตของตัวเองไม่กล้าพูดให้ใครเขาฟังว่าความคิดอย่างนั้นมันผิดไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเราก็ยังเป็นของไม่แน่เหมือนกันไม่รู้ว่าศรัทธาของเราจะยังยืนยาวไปถึงขนาดไหนพอเพื่อนศึกไปแล้วก็ทอดอะไรไม่มีใครอยู่ด้วยก็เอาหนังสือปฏิโมกมาท่องสบายไม่มีใครมาล้อเลียนก็ตั้งใจว่าจะพยายามปฏิบัติให้มีความนึกคิดเห็นโทษเห็นภัยของโลกนี้อยู่เสมอไม่ให้คลายความเพียรไม่ให้เปลี่ยนศรัทธาจะให้มันสม่ำเสมออย่างนี้แต่การบวชไม่ใช่ทุกนะยิ่งพรรษา1พรรษา2หรือเป็นพระหนุ่มเนนน้อยเนี่ยยิ่งทุกมากผมเนี่ยมันเคยทุกมามากทุกข์กับอาหารการกินนี่ก็ยิ่งทุกข์อยากกินส้มตำมะละกออยากกินนั่นอยากกินนี่อยากกินทุกอย่างนั่นแหละน้ำลายไหลยืดเลยคนกำลังกินกำลังนอนกำลังสนุกเอามายึดเอามาขังไว้มันก็ทุกข์มากเหมือนกับน้ำกำลังไหลไปขวางเอาไว้ยิ่งไปกันใหญ่เอาได้ก็ดีเอาไว้ไม่ได้ก็พังบวชปีแรกไม่ค่อยได้อะไรมีแต่อยากกินนั่นกินนี่วุ่นวายไปหมดแย่เหลือเกินบางครั้งนั่งคิดอยู่เหมือนกับได้กินกล้วยจริงๆรู้สึกเหมือนได้หักกล้วยมาเข้าปากอย่างนั้นมันเป็นของมันเองแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆเรื่องเหล่านี้คือเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้นยิ่งยากยิ่งลำบากนั่นแหละดีสิ่งไหนไม่ยากไปทำมันทำไมใครๆก็ทำได้หรอกสิ่งที่ยากๆคือการปฏิบัตินี่แหละต้องทำให้มันได้บางคนมาพูดว่าถ้าออกบวชตั้งแต่อายุน้อยไม่ได้สร้างครอบครัวเหมือนหลวงพ่อคงปฏิบัติง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากว่าเป็นนั่นคนพูดแบบนี้อย่าเอามาพูดใกล้ๆนะเดี๋ยวโดนไม้ตะพดหรอกแหมพูดยังกับว่าเราไม่มีหัวใจเรื่องการปฏิบัติฝืนจิตใจตนไม่ใช่เรื่องย่อยๆนะมันเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละการจำพรรษาอยู่ที่วัดก่อนอกหลวงพ่อได้ศึกษาปริยัติธรรมและสอบนักธรรมได้ในปีนั้นการเล่าเรียนทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งศรัทธา
ในพุทธประวัติและพระธรรมคำสอนยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้ท่านตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะมอบชีวิตไว้ใต้ร่มโพธิญาณหลวงพ่อเล่าถึงความรู้สึกก่อนจะตัดสินใจอย่างนี้ว่าก่อนที่ผมจะปฏิบัติผมมีความคิดว่าศาสนาตั้งอยู่ในโลกทำไมบางคนทำตามบางคนไม่ทำตามบางคนทำแบบนิดๆหน่อยๆแล้วเลิกแล้วผู้ไม่เลิกก็ปฏิบัติเต็มที่นี่เป็นเพราะอะไรก็ความไม่รู้นั่นเองผมจึงอธิษฐานในใจว่าเอาละชาตินี้เราจะมอบกายใจอันนี้ให้ตายไปชาติหนึ่งแล้วจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเลยจะทำให้มันรู้แจ้งในชาตินี้แม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทำไม่เช่นนั้นก็สงสัยอยู่เรื่อยไปทำไมมันยุ่งยากนักวัฏสงสารนี้บ่ออกจากบ้านบ่หูหอนทางเที่ยวบ่เฮียนวีซ่าหอนบ่มีความหูภาษิตอีสานบทนี้กระตุ้นเตือนเจตนาอันแรงกล้าของหลวงพ่ออยู่เสมอเมื่อท่านกำหนดวิถีชีวิตลงในเพศบรรพชิตแล้วจึงคิดสร้างรากฐานให้กับตนเองด้วยการศึกษาพระธรรมวินัยให้รู้แจ้งเสียก่อนครั้นได้พิจารณาเห็นว่าครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นที่แตกฉานและชำนาญในการสอนปริยัติไม่ค่อยจะมีดังนั้นในปีพ.ศ.2484หลวงพ่อจึงตัดสินใจไปแสวงหาความรู้ในต่างถิ่นสำนักแรกที่เข้าพำนักก็คือวัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีแต่เนื่องจากวัดนี้ยังไม่มีสำนักเรียนหลวงพ่อจึงต้องใช้วิธีเดินไปเรียนที่วัดโพตากซึ่งอยู่ไม่ไกลนักแล้วกลับมาพักที่วัดสวนสวรรค์วัดสวนสวรรค์ในสมัยนั้นมีกุฏิ2หลังและศาลาโรงธรรม1หลังมีภิกษุสามเณรและศิษย์วัดพักเต็มไปหมดประกอบกับขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างสงครามเอเชียมหาบูรพาบางครั้งมีพวกทหารเข้ามาขอพักอาศัยด้วยบรรยากาศของวัดจึงไม่สงบเท่าที่ควรและอาหารขบฉันรวมทั้งน้ำดื่มน้ำใช้ขาดแคลนมากแต่หลวงพ่อก็อดทนตั้งใจเล่าเรียนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1พรรษาปีพ.ศ.2485หลวงพ่อจึงได้เดินทางไปสำนักเรียนวัดหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพระครูอัครธรรมวิจารเป็นเจ้าอาวาสและระยะนั้นเป็นฤดูแล้งอาหารการฉันฝืดเคืองเพื่อนที่ไปด้วยกันออกความเห็นว่าอยากไปอยู่สำนักอื่นหลวงพ่อไม่อยากขัดใจสหธรรมิกจึงตกลงเห็นด้วยทั้งที่มีความรู้มาเหนือด้วยมาสคาร่าสายพุ่งปัดที่ยาวเหนือทะลุฟ้าเมเบลีนนิวยอร์กที่มีความรู้สึกชอบอัธยาศัยและสนใจในอุบายการสอนของครูบาอาจารย์ที่วัดหนองหลักนี้ในพรรษานั้นจึงจำพรรษาและศึกษานักธรรมชั้นโทรวมทั้งบาลีไวยากรณ์ที่วัดบ้านเคียงใหญ่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นโดยมีพระมหาแจ้งเป็นครูสอนในปีนั้นสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโทปีพ.ศ.2486ได้กลับไปบ้านหนองหลักตามที่ตั้งใจไว้ในพรรษานี้หลวงพ่อภาคเพียรทุ่มเทจิตใจให้กับการศึกษาอย่างเต็มที่เพราะได้พบครูบาอาจารย์ที่มากด้วยความสามารถบรรยากาศในวัดก็เหมาะต่อการพำนักอาศัยพรรษานั้นได้เรียนทั้งนักธรรมชั้นเอกและบาลีไวยากรณ์ได้รับสาระประโยชน์จากสำนักเรียนนี้มากหลังจากออกพรรษาและกรานกฐินผ่านไปหลวงพ่อได้รับข่าวจากทางบ้านว่าโยมพ่อป่วยหนักจึงเกิดความภวะพวงห่วงทั้งพ่อและการศึกษาแต่เกิดความคิดว่าโยมพ่อนั้นเป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงควรที่เราจะตอบแทนพระคุณท่านตามฐานะที่จะพึงกระทำได้ส่วนเรื่องการเรียนหากเราไม่ตายเสียก่อนคงมีโอกาสได้ร่ำเรียนอีกตามที่เราปรารถนาในที่สุดหลวงพ่อจึงตัดสินใจหยุดพักการเรียนและการสอบนักธรรมไว้แล้วรีบเดินทางกลับบ้านเพื่อดูแลและช่วยพยาบาลโยมพ่อเมื่อมาถึงบ้านได้พบเรือนร่างร่วงโรยของโยมพ่อนอนนิ่งหายใจรวยรินอยู่บนที่นอนแม้ญาติมิตรและหมอจะเยียวยารักษาอย่างไรอาการป่วยไข้ของพ่อก็ไม่ดีขึ้น
มีแต่ท่าทีว่าร่างกายที่ถูกบีบคั้นด้วยความชราและพยาธินั้นจะคืนสู่ธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟโดยส่วนเดียวนับตั้งแต่ลูกชายอุปสมบทแล้วพ่อมาภูมิใจในตัวพระลูกชายยิ่งนักด้วยสังเกตเห็นว่ามีความเอาใจใส่ต่อการบวชเรียนอย่างจริงจังทุกครั้งที่หลวงพ่อมาเยี่ยมเยือนที่บ้านพ่อมามักกล่าวย้ำเตือนด้วยความปรารถนาดีว่าอย่าลาสิกขานะอยู่เป็นพระอย่างนี้ดีแล้วโลกภายนอกมันยุ่งยากลำบากหาความสบายไม่ได้และในครั้งสุดท้ายของการพบกันระหว่างพ่อลูกพ่อมาซึ่งนอนป่วยมานานวันจนร่างกายผายผอมสิ้นเรี่ยวแรงกระทั่งไม่อาจช่วยตัวเองได้แต่ด้วยความรักลูกสุดใจอยากให้ลูกเลือกทางเดินสงบจึงพยายามพูดขอร้องอีกเป็นครั้งสุดท้ายหลวงพ่อได้ให้คำตอบที่พ่อมาปรารถนาจะได้ยินว่าไม่สึกหรอกจะสึกไปทำไมกันนอกเหนือจากความกังวลว่าพระลูกชายจะลาสิกขาแล้วพ่อมายังห่วงเรื่องการเล่าเรียนนักธรรมของพระบุตรชายด้วยเมื่อทราบว่าอีกไม่กี่วันจะถึงกำหนดสอบจึงกล่าวเตือนให้พระลูกชายกลับวัดเสียไม่ต้องเป็นห่วงตนหลวงพ่อพิจารณาอาการป่วยของโยมพ่อแล้วก็ปลงใจว่าจะขออยู่ดูใจของผู้มีพระคุณเพื่อทำหน้าที่ของบุตรจนสุดความสามารถต่อมาไม่กี่วันพ่อก็ถึงแก่กรรมละทิ้งสรรพสิ่งไว้เบื้องหลังคงเหลือแต่พระคุณที่ฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของลูกๆตลอดกาลระหว่างที่เฝ้าพยาบาลโยมพ่อที่ป่วยหนักกระทั่งถึงแก่กรรมหลวงพ่อก็ได้พิจารณาถึงสภาวะธรรมไปด้วยเกิดความสลดใจในความแปรเปลี่ยนและเสื่อมสลายของชีวิตอันเป็นสมบัติสากลที่โลกแบ่งปันให้แก่ทุกคนอย่างเที่ยงธรรมจะยากดีมีจนก็ล้วนแต่กระเสือกกระสนไปจนมุมที่ความตายเมื่องานบำเพ็ญกุศลให้แก่โยมบิดาเสร็จสิ้นลงหลวงพ่อเดินทางกลับวัดบ้านหนองหลักเพื่อศึกษาปริยัติต่ออีกครั้งหนึ่งบางวันหลังเวลาเรียนเมื่ออยู่คนเดียวหลวงพ่อมักรำลึกถึงภาพโยมพ่อที่นอนป่วยแล้วสิ้นใจไปต่อหน้าจิตใจเกิดความสลดสังเวชต่อความเป็นไปของผู้คนยิ่งนักระหว่างพรรษาปี2487หลวงพ่อแปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเล่มจึงได้ศึกษาพุทธประวัติและพุทธสาวกโดยละเอียดหลวงพ่อได้แง่คิดว่าระหว่างการประพฤติปฏิบัติของตนกับภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นช่างห่างไกลกันลิบลับเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยจิตใจเริ่มเบื่อหน่ายต่อการศึกษาคิดว่านี่คงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทำให้เกิดความสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้นจึงหยุดการเล่าเรียนแล้วกลับมาวัดก่อนอกต่อมาได้ทราบข่าวว่ามีอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ที่วัดปีเลออำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจึงเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ได้ศึกษาแนวทางอยู่ระยะหนึ่งครั้นใกล้เข้าพรรษาก็กลับมาที่วัดก่อนอกอีกครั้งพรรษานั้นหลวงพ่อได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยการแบ่งเบาภาระด้านการสอนปริยัติธรรมและท่านสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปีนั้นพอออกพรรษาท่านตัดสินใจหยุดการเรียนการสอนด้านปริยัติธรรมแล้วจัดเตรียมบริขารสำหรับจาริกธุดงค์เพื่อออกแสวงหาครูบาอาจารย์ด้านการปฏิบัติธรรมต่อไปต้นปีพุทธศักราช2489หลวงพ่อกับพระอาจารย์ถวัลย์ญาณจารีได้จาริกธุดงค์จากอุบลราชธานีมุ่งสู่ภาคกลางเพื่อสืบเสาะหาครูบาอาจารย์ด้านการปฏิบัติท่านทั้งสองเดินทางรอนแรมมาเรื่อยจนกระทั่งผ่านดงพญาเย็นเข้าสู่เขตจังหวัดสระบุรีได้หยุดพักอยู่ที่บ้านยางคู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อเผาแห่งวัดเขาวงกตจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมปฏิบัติในเขตนั้นจึงตกลงกับเพื่อนแล้วเดินทางไปยังวัดเขาวงกตแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหลวงพ่อเผามรณภาพไปเสียแล้วคงเหลือแต่ท่านอาจารย์วันซึ่งเป็นศิษย์ดูแลสำนักแทนเมื่อพิจารณาสถานที่วัดเขาวงกตก็พบว่ามีความสงบวิเวก
เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติจึงขอพำนักจำพรรษาที่นั่นในพรรษานั้นได้มีโอกาสศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่หลวงพ่อเผาวางแนวทางเอาไว้หลวงพ่อเคยเล่าถึงปฏิปทาบางอย่างของหลวงพ่อเผาให้พระเนรฟังว่าวันหนึ่งขณะหลวงพ่อเผานั่งสนทนากับพระลูกศิษย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระมหาปริญญามีโยมผู้หญิงมากราบนมัสการแล้วออกปากนิมนต์ว่าหลวงพ่อวันนี้ดิฉันขอนิมนต์หลวงพ่อไปเที่ยวด้วยจะได้ไหมคะหลวงพ่อเผานิ่งเฉยไม่พูดอะไรพระมหารูปนั้นก็นึกว่าหลวงพ่อเผาคงไม่รู้เรื่องและคงไม่ได้ยินจึงบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อโยมถามได้ยินไหมเขาจะนิมนต์ไปเที่ยวที่โน่นหลวงพ่อเผาก็ตอบว่าได้ยินโยมผู้หญิงก็ถามว่าหลวงพ่อไปหรือเปล่าคะท่านก็เฉยไม่พูดไม่ตอบเลยไม่รู้เรื่องกันเมื่อโยมผู้หญิงกลับไปแล้วพระมหาก็ถามว่าหลวงพ่อโยมเรียนถามทำไมหลวงพ่อไม่พูดหลวงพ่อเผาตอบว่าโอ้มหาท่านรู้หรือเปล่าคนที่มาเมื่อกี้มีผู้หญิงทั้งนั้นจะชวนพระร่วมเดินทางด้วยนี่คุณจะไปรับปากเขาทำไมให้เขาชวนข้างเดียวไม่เป็นไรเมื่อเราอยากจะไปก็ไปเพราะเราไม่ได้ชวนเขาเขาชวนเราข้างเดียวพระชวนผู้หญิงร่วมเดินทางด้วยเป็นอาบัติปาจิตตีท่านมหาก็นิ่งคิดเราเสียคนเหลือเกินนะหลวงพ่อเล่าต่อไปว่าครั้งนั้นมีคนเอาเงินมาถวายหลวงพ่อเผาพอเขาเอาใส่ถาดมาท่านก็ปูผ้าเช็ดหน้าไปรับเมื่อเขาเอาถาดวางบนผ้าท่านก็ปล่อยมือจากผ้าเช็ดหน้านั้นเงินก็ทิ้งไว้ที่เตียงนั้นท่านรู้แล้วแต่ไม่สนใจลุกหนีไปคือในพระวินัยกล่าวว่าถ้าเราไม่ยินดีในเงินนั้นไม่บอกเขาก็ได้เสร็จธุระก็เป็นหน้าที่ของโยมแต่ถ้าหากว่าเรามีความยินดีก็ต้องบอกเขาว่าโยมสิ่งนี้ไม่สมควรแก่พระต้องห้ามเขาในสิ่งที่ผิดและที่วัดเขาวงกตหลวงพ่อได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ชาวกัมพูชารูปหนึ่งซึ่งเป็นพระธุดงค์ที่ชอบอยู่อย่างสันโดษตามป่าเขามีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งในวันหนึ่งหลังจากสนทนาธรรมกันแล้วท่านก็ต่างแยกย้ายไปบำเพ็ญภาวนาตามปกติตอนกลางคืนหลวงพ่อชอบขึ้นไปเดินจงกรมและนั่งสมาธิที่บนเขาประมาณ4ทุ่มกว่าของคืนวันนั้นขณะที่หลวงพ่อเดินจงกรมในความมืดได้ยินเสียงผิดปกติเกิดขึ้นในป่าข้างทางจงกรมในครั้งแรกหลวงพ่อคิดว่าคงเป็นเสียงงูหรือสัตว์ป่าออกหากินโอ้นิวมิตซูบิชิไทรทันแอทลีแต่พอเสียงเดินคล้ายสัตว์ย่ำเท้าหนักๆบนใบไม้แห้งใกล้เข้ามาก็ปรากฏเป็นเงาตะคุ่มดำของคนเดินออกจากป่าแล้วหยุดยืนที่เบื้องหน้าหลวงพ่อเพ่งดูจึงรู้ว่าเป็นท่านอาจารย์ชาวกัมพูชาจึงถามขึ้นว่าอ๋อท่านอาจารย์นั่นเองมีธุระอะไรหรือครับถึงได้มาทั้งดึกๆอย่างนี้เมื่อตอนกลางวันผมอธิบายพระวินัยให้ท่านฟังผิดไปข้อหนึ่งพระอาจารย์ชาวกัมพูชาตอบท่านอาจารย์ไม่ต้องลำบากถึงขนาดนี้เลยไฟสองทางก็ไม่มีเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยอธิบายให้ผมฟังใหม่ก็ได้หลวงพ่อกราบเรียนด้วยความเกรงใจไม่ได้ถ้าหากผมตายไปคืนนี้ท่านก็อาจจะนำไปสอนคนอื่นผิดอีกจะเป็นบาปเป็นกรรมไปเปล่าๆพระอาจารย์รูปนั้นยืนยันเจตนาเดิมเมื่ออธิบายวินัยใหม่แล้วท่านก็ลากลับไปหลวงพ่อรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพระอาจารย์รูปนั้นมากท่านคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นอย่างแท้จริงแม้มีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้ประมาทไม่ปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนรีบแก้ไขปฏิปทาอันน่าสรรเสริญของท่านพระอาจารย์ชาวกัมพูชาได้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของหลวงพ่อตลอดมาการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อที่วัดเขาวงกตท่านพยายามแสวงหาอุบายหลายอย่างเพื่อหาหลักการภาวนาที่ถูกกับจริตของตนวันหนึ่งหลวงพ่อรำลึกถึงครั้งเป็นสามเณรอยู่ที่วัดก่อนอกท่านเคยเห็นพระบางรูปมีลูกประคำห้อยคอ
สำหรับใช้บริกรรมภาวนาจึงคิดอยากจะได้มาทดลองใช้ดูบ้างแต่ยังไม่รู้จะไปหาที่ไหนมองไปเห็นลูกตะแบกกลมๆอยู่บนต้นพอจะใช้แทนกันได้ครั้นจะปีนขึ้นไปปลิดเอาลงมาก็เป็นการผิดวินัยจึงได้แต่เพียงคิดต่อมาไม่กี่วันลิงฝูงหนึ่งพากันมาหักกิ่งรูดลูกตะแบกเล่นหล่นลงมามากมายท่านจึงเก็บมาคิดจะร้อยเป็นพวงแต่ไม่มีได้จะร้อยจะใช้วิธีถือในมือเมื่อบริกรรมภาวนาจบบทหนึ่งก็หย่อนลูกตะแบกลงกระป๋องทีละลูกจนครบ108ครั้งทำอยู่เช่นนั้น3วันรู้สึกไม่ถูกจริตตนนักจึงหยุดทำพร้อมนึกขำตัวเองในใจว่าเรานี่เหมือนพ่อค้านับลูกหมากขายการบวชเรียนตั้งแต่วัยหนุ่มชะกันซึ่งเป็นวัยที่สภาพร่างกายมีความสมบูรณ์พร้อมต่อพฤติกรรมทางธรรมชาติบางอย่างดังนั้นการเผชิญหน้ากับสัญชาตญาณอันรุนแรงจึงเป็นสิ่งที่ภิกษุทุกรูปจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับอุบายและปัญญาของแต่ละคนว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นได้อย่างไรในพรรษาที่8ที่วัดเขาวงกตนี้หลวงพ่อได้ทดลองหาวิธีเอาชนะกามราคะ